สำหรับพื้นที่ความขัดแย้งในเมียนมานอกจากการสู้รบในพื้นที่รัฐฉานที่ยังคงรุนแรงชาวเมียนมาในรัฐฉานก็ยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันด้วยคร,รนะับภาพจากสื่อท้องถิ่นในเมียนมาแสดงให้เห็นชาวเมืองตองจีซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐฉานเข้าคิวเพื่อเติมน้ำมันหลังจากเกิดความกังวลว่าน้ำมันจะขาดแคลน หลังสถานีบริการน้ำมันจำกัดการเติมก็คือรถยนต์เติมได้ครั้งละ3,000 0จาร์ดหรือประมาณ315บาทและรถจักรยานยนต์ได้1,000จาร์ดหรือประมาณ105บาทนะครับสำนักข่าวชายขอบอ้างอิงการให้ข้อมูลจากคนในพื้นที่ว่าบางคนต้องต่อแถวซื้อน้ำมันโดยใช้เวลากว่าครึ่งวัน โดยขณะน,นี้ราคาน้ำมันในเมืองตองจีอยู่ที่ราคาลิตรละ2 8 8 5ถึง3,095จัตหรือประมาณ30-32บถึง3าบาทโดยการใช้เวลาเข้าคิวส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันทำให้ไม่สามารถไปทำงานหาไรายได้หรือทำอย่างอื่นได้ก่อนหน้านี้สื่อท้องถิ่นในเมียนมาหลายสำนักรายงานว่าปริมาณน้ำมันในเมืองตองจีขาดแคลนทำให้บางพื้นที่ราคาพุ่งถึงลิตรละ7 0 0 0จัตหรือประมาณ70บาท ประชาชนต้องต่อแถวซื้อน้ำมันทั้งวันนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าธนาคารกลางเมียนมาได้ประกาศจะอัดฉีดเงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สำหรับขายให้บริษัทผู้นำเข้าน้ำมันเพื่อนำไปใช้สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาขายในประเทศโดยเงินก้อนนี้ถูกเตรียมไว้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในเมียนมาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในหลายเมืองตลอดเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาความผันผวนของค่าเงินจัดที่อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วทําให้บริษัทน้ํามันไม่สามารถบริหารเงินสดโดยเฉพาะเงินตราต่างประเทศที่จะนําไปใช้สั่งซื้อน้ํามันเข้าไปขายให้ผู้บริโภคในเมียนมาได้